กับอีก1นาทีนะครับตลาดข่าวช่วงนี้ต้อนรับคุณบรรจงและคุณหยกลีลดาสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีพี่แป๊พี่จงสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะมาติดตามข่าวกันต่อมีกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของสามีภรรยาความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็คือว่าสามีบอกว่าเนี่ยเมียเนี่ยคบชู้ก็เลยโมโหนะครับไปกระโดดเกาะหน้ารถกระบะเมียระยะทางเนี่ยเกือบ100กิโลเมตรตำรวจเนี่ยก็ต้องถึงขั้นไปตามช่วยนะครับยิงล้อเพื่อจะหยุดรถมีภาพเนี่ยคลิปเหตุการณ์เนี่ยนะครับนี่บนถนนนะที่เกาะกระโปรงรถอยู่เนี่ยคุณผู้ชมฮะคนที่เกาะกระโปรงรถเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับเป็นสามีเกาะอยู่ที่หน้ากระโปรงรถกระบะสีดำคันหนึ่งโดยผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังมีการทุบกระจกหน้ารถนะก็เลยมีการบันทึกคลิปวิดีโอโดยคนที่ขับรถกำลังแซงอยู่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเนี่ยหน้าหวัดเสียวจริงๆนะครับต่อมาทางตำรวจสพเมืองชุมพรได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191บอกว่ามีเหตุสามีภรรยาทะเลาะกันอย่างรุนแรงบริเวณด่านตรวจทหารจปรเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรเนี่ยอันนี้อีกมุมนึงนะโอ้โหนี่เกาะมาไกลเลยนะครับครับคือทะเลาะกันรุนแรงครับทำให้สามีที่นั่งอยู่หลังรถกระบะIsuzu ตอนครึ่งสีดำเนี่ยวิ่งกระโดดมาเกาะหน้ากระโปรงรถก่อนที่ภรรยาจะขับรถออกมาจากด่านทหารมุ่งหน้าเข้าจังหวัดชุมพรโดยที่เบาะที่นั่งด้านข้างมีเด็กชายวัยประมาณ5ขวบนั่งอยู่ด้วยทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งสกัดหยุดรถคันนี้เนื่องจากว่าเกรงจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดแล้วก็ต้องใช้ความละมุนละม่อมนะในการสกัดจับเนื่องจากในรถเองก็มีเด็กนั่งโดยสารมาด้วยเกรงว่าชายที่เกาะอยู่ที่ฝากระโปรงรถเนี่ยจะพลัดตกลงมาขณะที่รถคันดังกล่าวขับผ่านสี่แยกปฐมพรเข้าตัวเมืองชุมพรการจราจรหนาแน่นมาถึงบริเวณก่อนถึงวงเวียนประมาณ1กิโลเมตรตำรวจตัดสินใจใช้ปืนยิงล้อเพื่อหยุดรถนะครับนี่ฮะอันนี้คือตอนที่หยุดรถได้แล้วนะคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นได้นำตัวชายที่เกาะอยู่ตรงฝากระโปรงรถเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลชุมพรส่วนผู้หญิงที่เป็นคนขับเนี่ยไม่ยอมเปิดประตูลงจากรถตำรวจกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องพูดเกลี้ยกล่อมเจรจานี่จังหวะนี้เอานมเปรี้ยวให้กับเด็กที่อยู่ด้านในครับแล้วก็ขนมนะครับเนื่องจากว่าคนข้างในไม่ยอมเปิดรถออกมาก็ใช้เวลาเจรจาประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงในรถเนี่ยที่เป็นคนขับเนี่ยยอมออกมาจากรถนะครับทางตำรวจก็นำตัวไปโรงพักเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนางสุภาอายุ48ปีคนขับรถนี่คนนี้นะฮะฟุบอยู่คาพวงมาลัยเนี่ยนะครับร้องไห้เธอร้องไห้อยู่ครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยกับสามีเนี่ยสามีชื่อนายทวีอายุ49ปีคือค้าขายอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนหน้านี้เนี่ยสามีระแคะระคายว่าเธอเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเพื่อนของสามีพูดง่ายๆก็คือระแคะระคายว่าเธอเนี่ยไปมีชู้ครับต่อมาวันที่24เมษายนที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยเดินทางมาร่วมงานศพญาติที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งระหว่างนั้นสามีก็พยายามที่จะสอบถามขยันขยอเนี่ยว่าเนี่ยความสัมพันธ์ของเธอกับเพื่อนสามีเนี่ยไปถึงไหนแล้วครับสุดท้ายเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะเรียกว่าโดนหลอกถามค่ะเธอเนี่ยยอมปริปากเปิดเผยความจริงว่ามีความสัมพันธ์กันแค่ครั้งเดียวคือมีจริงโอ้โหพอได้ยินดังนั้นสามีสติแตกครับรับไม่ได้บอกว่าจะขับรถเนี่ยไปชนให้ตายไปเลยคือชนกับผู้ชายที่เป็นชู้เนี่ยนะครับเธอก็เลยรีบคว้ากุญแจรถพาหลานชายวัย5ขวบขับรถออกไปแต่สามีรีบกระโดดไปนั่งอยู่หลังกระบะเมื่อมาถึงด่านตรวจทหารด่านจปรนะครับตอนนั้นเนี่ยรถมันก็ต้องจอดใช่ไหมพอมาถึงด่านนายทวีสามีเนี่ยฉวยโอกาสเนี่ยจังหวะนั้นเองเนี่ยนะครับกระโดดลงจากท้ายรถแล้วก็ไปเกาะฝากระโปรงรถอย่างที่เห็นนี้ส่วนภรรยาเนี่ยก็ขับรถออกจากด่านไปเลยนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องตามไล่หลังเนี่ยเพื่อตามมาสกัดรถคันนี้โอ้นี่ขับเนี่ยเขาบอกว่าเกือบ100กิโลนะใช่ระยะทางจากระนองเนี่ยเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรก็เกาะอยู่อย่างเงี้ยครับนะครับอันตรายมากเลย
คือต่างฝ่ายต่างก็สติแตกแล้วตอนที่เกิดเหตุนี่นะคือถ้าเกิดล่วงลงมาเนี่ยก็จะรถคันนี้แหละที่เหยียบซ้ำไปอะค่ะครับโอ้โหดูสิฮะครับคือหลังจากที่ทราบความจริงปุ๊บทางตำรวจก็ให้ฝ่ายหญิงเนี่ยสงบสติอารมณ์นะครับแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้เนี่ยสองฝ่ายเนี่ยจะได้มีการปรับความเข้าใจอันดีกันต่อไปค่ะเพราะว่ายังไงก็ยังเป็นคนที่เป็นคู่รักกันอยู่ถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นออกมาแบบนี้เนี่ยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะครับเออขอให้จบด้วยดีแล้วกันครับ